มาตรการรักษาความปลอดภัยบนรถไฟในรูปแบบตู้นอนชั้นที่2พบว่ามีประตูล็อกอย่างแน่นหนาแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าห้องพักของพนักงานบนรถไฟอยู่ใกล้กันกับประตูตรงข้ามกับห้องน้ำซึ่งถ้าหากผู้โดยสารจะออกมาเข้าห้องน้ำก็จะต้องผ่านหน้าห้องพักของพนักงานด้วยนายสถานีให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าขบวนรถไฟทุกขบวนจะมีพนักงานการรถไฟประจำอยู่ในแต่ละโบกี้เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเมื่อได้เวลาที่จะต้องล็อกประตูในเวลา 22:00 น.ก็จะทำการตรวจสอบความเรียบร้อยล็อกประตูเชื่อมระหว่างโบกี้แล้วจึงเข้าห้องพักและคอยลุกมาดูผู้โดยสารเป็นระยะและจากจุดนี้เองอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่คนร้ายถือโอกาสลงมือก่อเหตุเพียงเพราะประตูอยู่ใกล้แค่เอื้อมทั้งนี้ทีมข่าวได้ลองขึ้นสำรวจบนตู้นอนชั้นที่1ซึ่งเป็นแบบปรับอากาศก็พบว่าประตูดูแน่นหนาและเป็นระบบอัตโนมัติห้องพักของพนักงานถูกจัดเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่พักของผู้โดยสารถ้าหากดูผิวเผินน่าจะปลอดภัยมากกว่าอย่างไรก็ตามในแง่ของผู้โดยสารเองมองว่าหากมีความจำเป็นต้องขึ้นโดยสารกับรถไฟขบวนที่เป็นตู้นอนก็จำเป็นที่จะต้องเซฟตัวเองเพิ่มเติมในด้านต่างๆด้วยเช่นการแต่งกายให้มิดชิดและมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจำเป็นต้องขึ้นเราต้องระวังตัวเองระวังตัวเช่นอะไรเช่นก็ระวังไม่รู้อ่ะระวังตัวเราเองด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นใช่ปะก็ระวังตัวอย่างแบบการใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่เสื้อผ้าแล้วก็การมิดชิดหน่อยนึงซึ่งในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดบนรถไฟขบวนแบบตู้นอนตรงนี้เองผู้โดยสารเองค่อนข้างเห็นด้วยและเห็นว่าควรจะดำเนินการมาตั้งนานแล้วศิรินภาโสภณพรสกุลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน